นะครับผมวันนี้พบกับ Mazda CX-5 นะครับ Mazda CX-5 นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับและสั่นกระดิ่งเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคกับ UNICEF นะครับ UNICEF for Every Child นะครับช่วยเด็กกำพร้านะครับช่วยเด็กที่ขาดอาหารนะครับขาดยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ไม่เรียนหนังสือนะครับหรือขาดแคลนการศึกษารวมไปถึงความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพด้วยนะครับ UNICEF จะเข้าไปช่วยทางด้านอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่พักอาศัยนะครับและความปลอดภัยนะครับและยารักษาโรคด้วยนะครับสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีองค์กรยูนิเซฟนะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือจะสแกนเคอร์โค้ดองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับหรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลยูนิเซฟโดเนชันนะครับเพื่อจะแจ้งไปแล้วก็บริจาคนะครับสแกนบริจาคเสร็จปุ๊บแล้วก็เซฟหน้าจอเสร็จปุ๊บก็ส่งรายละเอียดการซีที่เซฟหน้าจอมาให้ที่ยูนิเซฟโดเนชันนะครับเพื่อที่จะได้ขอใบเสร็จนะครับในการบริจาคเพื่อไปลดหย่อนภาษีหรือสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรได้นะครับบริจาคยูนิเซฟช่วยเรานะครับเรียนเชิญทุกท่านพบกับ Mazda CX-5 นะครับและนี่คือ Mazda CX-5 นะครับรถในญี่ปุ่นนะครับ Mazda CX-5 สวยงามมากนะครับและนี่คือ Mazda CX-5 นะครับรถในประเทศญี่ปุ่นนะครับ Mazda CX-5 นะครับรถในประเทศญี่ปุ่นนะครับสวยงามมากนี่คือ Mazda CX-5 นะครับรถในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรถที่ดังพอสมควรเลยครับอันนี้เป็นโมเดลจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับแต่เราได้โมล้อเข้าไปเล็กน้อยเพราะความสวยงามนะครับ Mazda CX-5 หรือ CX-5 นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยที่สำคัญอย่าลืมบริจาคยูนิเซฟด้วยนะครับยูนิเซฟโดเนชั่นยูนิเซฟฟอร์เอเวอร์ชายช่วยเด็กๆทั่วโลกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ Mazda CX-5 สวยนะทั้งหมด4ประตูแล้วประตูหลังอีกเป็น5ประตูเป็นแฮชแบ็กนะครับคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยงามมากนะครับเกือบครบเลยล่ะนี่นะครับ Mazda CX-5 รถจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมเลยล่ะสวยงามมากคันนี้นะครับมีนะครับสนใจติดต่อได้นะครับคันนี้โมเดลยังมีเหลืออยู่นะครับท่านใดสนใจโปรดติดต่อนะครับ Mazda CX-5 ของญี่ปุ่นนะครับโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวยจริงๆเป็นรถที่สวยมากน่าจะเป็น SUV ได้แหละขอบคุณครับ